วันนี้เราจะมาสอนเรื่องของการเปิด Back in Ano นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมีปัญหาในกรณีที่เราแบบกด Render View นะครับแล้วมันไม่ขึ้นนะครับ a เรน e n no d e r มันไม่ขึ้นนะครับหรือว่าเราอยู่ที่ Render Setting ตรงนี้นะครับแล้วมันไม่มี Ano น e n d e r ไม่มีเลยนะครับเราเลือกไม่ได้เลยนะครับเราจะใช้ปุ่ม Render View นะครับของ Ano เราก็ใช้ไม่ได้นะครับ วิธีการให้เราไปที่ Windows นะครับไปที่ Setting p r e f e r l n c e Plug-in Manager นะครับที่เราใช้ไม่ได้เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียกปลั๊กอินนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับมองหาตัวที่ชื่อว่า MTOA. MLL นะครับจะอยู่ใน Solid Angle นะครับตัวนี้คือ AnoRenderer นะครับให้เรากดปุ่มโหลดนะครับมันจะโหลดเข้ามาใน e ีนนะครับถ้าเรา กดออโต้โหลดไว้ด้วยนะครับแปลว่ามันจะโหลดทุกๆครั้งนะครับเราอาจจะต้องเซตครั้งแรกเลยที่เราเปิดโปรแกรมมายาขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นมันจะโหลดขึ้นมาให้เราตลอดนะครับหลังจากที่เราติ๊กโหลดแล้วนะครับเราจะสามารถใช้งานตัว Ano Render View หรือว่า Ano Render ทั้งหมดได้แล้วนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างทำงานอย่างถูกต้องนะครับลองไปทำกันดูนะครับ